ซึ่งการพระราชทานสมณศักดิ์นั้นเฉพาะการทรงตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์สำหรับพระราชาคณะขึ้นไปจะทรงตั้งในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศด้วยพระองค์เองหรือมอบให้ผู้แทนพระองค์ซึ่งในวันนี้ก็ได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานสำหรับในอดีตนะคะการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์นั้นเป็นพระราชอำนาจและก็เป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ค่ะเมื่อทรงเห็นหรือทรงทราบด้วยพระเนตรพระกันว่าพระภิกษุรูปใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกมีศาลาศิลาจิรวัตรน่าเลื่อมใสนะคะมีความสามารถในการปกครองหมู่คณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของประชาชนแล้วก็จะพระราชทานสมณศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติแล้วก็กำลังใจในการจะได้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะแต่ว่าต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยามวโรรสทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปริญญายกอยู่นั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะโปรดพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์รูปใดก็จะทรงปรึกษากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก่อนทุกครั้งตรงนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทรงให้พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเสนอความคิดเห็นได้นะคะและปัจจุบันค่ะเป็นหน้าที่ทางคณะสงฆ์จะช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับท่านนะคะก็คือจากเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคแล้วก็เจ้าคณะใหญ่ค่ะเมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับแล้วนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้เสนอเรื่องเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานสมณศักดิ์ตามระเบียบของทางราชการต่อไปค่ะแต่ว่าในการพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นสูงอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะนะคะทางคณะสงฆ์ชอบที่จะถวายพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์ด้วยการเสนอนามพระเถระที่เห็นสมควรขึ้นไปหลายรูปค่ะเพื่อให้ทรงพิจารณาตามพระราชอัธยาศัยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเสมอมานะคะเพราะว่าพระราชอำนาจส่วนนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงพระองค์เดียวค่ะส่วนการพระราชทานสมณศักดิ์เฉพาะในระดับพระครูสัญญาบัตรนั้นในปัจจุบันจะส่งมอบพระราชภาระให้กับผู้แทนพระองค์คือสมเด็จพระสังฆราชหรือเจ้าคณะใหญ่ในภาคนั้นเป็นผู้ที่มอบสัญญาบัตรพัดยศแทนซึ่งก็กระทำในวัดนั่นเองนะครับในเขตการปกครองของเจ้าคณะใหญ่คนนั้นๆตามแต่มหาเถรสมาคมจะกำหนดให้ก็สรุปแล้วในวันนี้นะครับก็จะมีสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จ1รูปชั้นพรหม2รูปและชั้นธรรม7รูปชั้นเทพ16รูปชั้นราช22ตอนนั้นเป็นชั้นสามัญการทรงตั้งสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยภิมานนั้นสมเด็จพระบรมโมรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงประเคนตั้งแต่วาระแรกไปจนถึงรูปสุดท้ายนะครับในขณะที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่10รูปก็จะนำสวดชยันโตนำตั้งเรื่อยไปจนกว่าจะถึงรูปสุดท้ายหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปพระสงฆ์ที่ได้รับเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ขึ้นใหม่จะออกไปครองผ้าข้างนอกเสร็จแล้วจะกลับมานั่งอย่างอาสนะรูปที่ได้รับสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดตั้งพัดนะครับรูปอื่นก็ตั้งพัดพร้อมกันขึ้นยะถาก็จะจบลงเพียงแค่สุขังพลังแล้วสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประธานก็จะถวายอดิเรกจบที่ภวตุสัพพมังคลังแล้วรูปที่สองก็จะถวายพระพรลาลุกกลับออกไปพระสงฆ์ที่ได้รับสมณศักดิ์ใหม่บางรูปที่เป็นพระราชาคณะชั้นสูงหรือเป็นพระราชาคณะหัวเมืองจะยังต้องรออยู่สวดมนต์ก่อนเป็นขั้นตอนในเบื้องต้นI'm not.
พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุญญพิมานหรือพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนี้เป็นพระที่นั่งที่อยู่ในหมู่พระมหามนเทียนภายในพระบรมมหาราชวังอยู่ทางทิศเหนือติดกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีกำแพงแก้วล้อมด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกอยู่ในพระราชฐานชั้นกลางโดยใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าเป็นที่เสด็จออกว่าราชการบางคราวอย่างในโอกาสมหามงคลนี้ก็ใช้เป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถภายในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมีพระราชบัลลังก์ตั้งอยู่2องค์ประกอบด้วยพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์นี้เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมสำหรับพระที่นั่งไพศาลทักษิณในรัชสมัยที่1เป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและเมื่อสักครู่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานสัญญาบัตรฐานดรศักดิ์แก่ประธานพระครูพราหมณ์ประจำพระราชสำนักตามลำดับและจากนั้นได้เสด็จประทับพระเก้าอี้ตามเดิมนะครับในขณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาชาวนการประคมกองชายสังแต่ตุยามค่ะและขณะนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีนิพระวันตุเตวัตตุสา
ธัมมังกัลลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันภวตุสัพพมังกัลลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตและในขณะนี้ครับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ได้ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกจากนั้นจะออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานกองศาสนูปถัมภ์กรมการศาสนาได้นิมนต์พระสงฆ์85รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ขึ้นนั่งอย่างอาสนะสงฆ์ครับสักครู่นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะจะทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์นะคะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและจะทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554แด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ด้วยภายในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุญญพิมานครับรวมไปถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขณะนี้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทานทรงตั้งแล้วก็เลื่อนสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ประภาสบอกไว้ค่ะว่าจะทำเฉพาะที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเท่านั้นนะคะ